อันนี้เบิ่งเลือดครับพี่น้องเบเิบ่งิ่งเลเืลืออดดเบิ่งค้าลายเนคา้ะาลายจ้ะพู้ยดอกหรืนอึเพิ่งงมจั้ดะแอร์ครับดอกงามๆเนี่ยจ้ะอยู่นี่อีกสองดอกครับสองจูงงามๆเลยจ้ะแต่ว่าเฮ็ดเพิ่งแดงก็ลังเห็นสองดอกแหลกเนาะจ้ะอู้น่าเศร้าก่อยมันพอตอมเพิ่นบานครับน้ำกันเลยจ้ะเอาผึ่งแดงก่อนจ้ะน้อบานเบิดจ้ะพี่น้องเหมือนนั้นสงสัยเพิ่นเป็นไข่เนาะจ้ะเพิ่นเป็นไข่บ่เห็นจ้ะดอกกำลังบานพี่น้องกำลังบานว่าหนุ่มเสาเนี่ยเนี่ยเบานัดเป็นจีล่ะคนยังอันนี้อยู่เนาะนี่จ้ะบานมาท่านเห็นอันนี้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็ FC เก่า FC ใหม่ผู้เข้ามาชมทั่วโลกนําครับมื้อนี้ก็มาพบพอกันกับป้านัดกับสาวกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจ้ะก็พาเดินทางเข้าป่าหาเบิ่งเฮ็ดเด้อจ้ะหลังจากฝนเซาตกจ้ะก็ไปลุ้นเบิ่งจ้าสิมีเฮ็ดหยังให้เก็บแน่ไปเลยจ้าไปครับพี่น้องลุ้นเบิ่งนํากันครับหลังจากฝนหยุดไปเมื่อวานเนาะเมื่อวานกับมื้อนี้ครับมื้อนี้ก็ส่งสิแดดออกอยู่พี่น้องลุ้นเบิ่งน้ํากันครับพิกัดเฮามื้อนี้ภูพะลานสูงอําเภอน่าจะรวยพี่น้อง2ดอกแหลกแหกหมานพี่น้องดอกงามจังกําลังงามเลยครับดอกนี้แหงเนาะสมบูรณ์แห่งเนาะจ้าจีหน่อยเพิ่นก็มีได้พี่น้องผงเดือดทุนค้าลายจ้าก็มีดอกเดียวเนาะจ้าผงนี้มองดำเนาะผงนี้อีกดอกนึงจ้าอันนี้เบิ่งเลือดครับพี่น้องเบิ่งเลือดเบิ่งค้าลายเนาะค้าลายจ้ะพู้ยดอกหรือเบิ่งมัดแอร์ครับดอกงามๆเนี่ยจ้ะเห็ดที่เฮาหามาพี่น้องนับดอกได้ด้วยเนาะจ้าสูนกันเบิ่งครับมื้อนี้ฝนกําลังเซาเนาะจ้าแดดกําลังเริ่มสิออกพี่น้องเมื่อเซานี่ออกอยู่ได้เนาะสวยมากเลยเป็นซีมขึ้มครับหลุนกันเบิ้งพี่น้องว่าสิมานเฮ็ดหยังแน่ครับวันนี้อยู่นี่อีก2ดอกครับ2จูงงามๆเลยจ้ะแต่ว่าเฮ็ดผึ่งแดงก็ลังเห็น2ดอกแหลกเนาะจ้ายางมากก็ยังคันพออยู่พี่น้องแดงงามแห่งนอสกอยแดงงามแห่งจ้ะหาลาสิบานแล้วครับเพิ่นไก่สิบานแล้วจ้ะแต่หาเขียนดอกเดียวนะบุงสีเพิ่นจ้ะพี่น้องเพิ่งเบือดเพิ่งค้าลายจ้ะจูงงามๆอีกแล้วจ้ะอันนี้ให้เพิ่งค้าลมครับขาเป็นซี่แบบๆเนาะจ้านี่จ้ะแต่ว่าแกงแสบครับเพิ่งค้าล่มอีกครับ
ดอกนี่ดอกงามเนาะดอกงามจ้ะนี่ดอกบานเพิ่นจ้ะพี่น้องเดินยังเอาได้อยู่จ้ะแดงหน้าแดงซ้ำครับหมองเกาห้อเก็บหลอบก่อนเนาะจ้ะหลอบนี่ก็สีห่างๆแน่พี่น้องดอกงามเพิ่นจ้ะขาเงาเนี่ยอยู่นี่อีก3ดอกครับสมบูรณ์ดีขนาดเนาะดอกแข็งๆอยู่เนาะจ้าดอกนี้งามมั้งจ้ะหลายดอกเติบพี่เนาะจ้าดอกนี้กำลังงามพี่น้องกำลังงามเลยจ้ะแข็งดีขนาดจ้ะเพิ่นก็ออกเป็นโฮมคือกันเด้อจ้ะงามขนาดจ้ะอันนี้จูมเพิ่นครับเพิ่นสนใบตองจ้ะผึ่งแดงล้างแตกครับดอกเพิ่นบ่แดงเนาะจ้ะเหลืออยู่ครึ่งนึงจ้ะพี่น้องหมดแม่งกินครับอันนี้ดอกใหญ่เพิ่นครับใบมันหมวกเนาะจ้ะแต่ยังดีอยู่จ้ะอันนี้เฮ็ดตรงบ้านครับขาเหี่ยวเนาะจ้ะมีอีกดอกนึงจ้ะนอนเศร้าก่อยมันพอตอมเพิ่นบานครับน้ำกันเลยจ้ะเอาผึ่งแดงก้อนจ้ะนอบานเบิดจ้ะพี่น้องเหมือนนั้นสงสัยเพิ่นเป็นไข่เนาะจ้ะเพิ่นเป็นไข่บ่เห็นจ้ะดอกกำลังบานพี่น้องกำลังบานว่าหนุ่มสาวนี่เนาะมีบาวนัดบางทีล่ะคนยังอันนี้อยู่เนาะนี่จ้ะบานมาท่านแห้งอันนี้อุ้ยเนาะกันจูมเพื่อสีใหญ่ค่ะครับเป็นละงูหนักจ้ะพี่น้องหาลายอุ้ยอุ้ยเอาอะไรบ้างนั่นดอกนี่อุ้ยเนาะจะเสียดายแท้เอาได้บลาซอกก้อยสิบ่ได้เป็นเสืออาซาบ่ล่ะเป็นค่างาใหม่เนาะเป็นขืนบ่ได้ครับจูมเพื่อสิใหญ่เนาะเอาได้อยู่จ้ะอู้ยบ่แม่นซ้ํากับปานคุณว่าเนาะตัวนี้จังไหนอ่อเฮ็ดเสือจ้ะอันนี้เฮ็ดเสือเพิ่นไว้ครับเพิ่นเกิดอีกเนาะรอบหน้าเพิ่นสิได้ออกอีกเนาะจ้าเฮ็ดแดงนะครับแต่ดอกเป็นสมบูรณ์เนาะดอกใหญ่ปานเฮ็ดก่อจ้ะพี่น้องแต่แกงใหญ่แล้วพี่น้องเฮ็ดเฮามื้อนี้ผึ่งแดงล้างแตกครับนี่ค่อยออกใหม่อยู่เนาะจ้าต้องรอเบิ่งอีก 2-3 มื้ออีกครับแดงล้างแตกครับดอกบานแน่แล้วจ้ะผึ่งแดงล้างแตกอีกครับดอกนี้แข็งนี่จ้ะผึ่งหวานครับอันนี้ขาผึ่งพี่น้องสมบูรณ์แห้งเนาะเดี๋ยวผึ่งแดงผึ่งอันนี้ยังขันออกอยู่เนาะจ้าเที่ยวเก็บกับเป็นเฮ็ดหลอบก่อนพี่น้องออกห่างๆครับแต่ว่าหลอบใหม่ยังหันออกเนาะต้องรอเบิ่งอีก 2-3 มื้อพุ่นล่ะครับเอาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันครับมาสรุปยอดกับเซากอยครับมื้อนี้นี่จ้ามาเบิ่งผลงานของเฮาจ้ะก็ถือว่ามานพอได้แกงอยู่จ้ามื้อนี้ก็มีเฮ็ดแดงนาแดงซ้ําจ้ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งแล้วก็เฮ็ดละงูจ้ะหลังจากฝนเซาตกมา
มื่อวานนอกจากกระเขามาซองเมืองเฮ็ดจ้ะก็ยังบ่ทันได้เกิดใหม่เด้อจ้ะเฮ็ดเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากเบานัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดมื้อนี้ก็มาผู้พระลานสูงอำเภอเนินจรวดจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่4พฤษภาคมปีพ.ศ.65จ้ะมื้อหน้าคลิปหน้าค่อยพ้อกันใหม่จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องเฮ็ดยังคันออกครับฝนกำลังหยุดตกไปเมื่อวานครับกับมื้อนี้ก็เลยเขามาซองเบิ่งพี่น้องต้องรอดุลกันอีก 2-3 มื้อแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปสั้นๆพี่น้องสิบ่ยาวปานใดครับเพราะว่าเฮ็ดก็ได้บ่ค่อยหลายปานใดเนาะต้องรอดุลเบิ่งกันคลิปยาวๆกับคุณล่ะพี่น้องเฮ็ดออกหลายๆเนาะพอกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับสำหรับคลิปนี้เบานะครับสาวก้อยเดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องสวัสดีครับ